ครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับพวกวงจรนะครับไฟฟ้าแสงสลับเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเรียนสามวงจรหลักๆไปแล้วนะครับก็คือวงจรอะไรนะว่ามันจะมีตรงนี้ปรากฏอยู่ในวงจรแล้วก็แรงเพิ่มเติมถูกไหมแล้ววงจรนะครับ L มีส่วนที่ปรากฏอยู่ในวงจรแล้วก็แรงเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสลับนะไอ้กลมๆแล้วมีสัญลักษณ์รูปทรายถูกป่ะแล้วนี่ก็วงจร4นะครับเห็นเป็นภาพสรุปมาตามนี้ก่อนนะสิ่งที่เราได้จากการเรียนทั้ง3วงจรหลักๆนะครับเราทราบว่าดูที่ R กับวงจร R ตรง R นะครับมันจะมีกระแสสูงสุดตรงนี้นะเราใช้ตัวใหญ่นี่แล้วค่อยอะไรค่อย R นะครับเป็นกระแสสูงสุดผ่าน R ถูกป่ะและขณะนั้นก็อะไรด้วยครับพอจะสักของมันคอม R คือตัวใหญ่เองนะครับตัวเหล่านี้ไม่ขึ้นกับเวลานะเดี๋ยวมันจะมองเป็นเวกเตอร์โอเคป่ะแล้วเราก็ทราบว่าเวกเตอร์ IR และ VR เนี่ยมันทำไมครับมันหมุนตามกันไปโอเคป่ะเขาเรียกว่ามีเฟสเดียวกันหรืออินเฟสนะครับนะก็จะหมุนตามกันไปอันนี้คือภาพถ่ายณขณะหนึ่งนะครับนะเธอ snapshot ใช่ป่ะถ่ายรูปไว้นะครับหมุนตั้งกันไปสั้นยาวไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเล่นเป็นความต่างสังที่เป็นอะไรมันใส่หรือว่านี่สิจะให้อะไรยาวหรือสั้นก็ได้แล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวนะนี่คืออะไรครับเฟสเซอร์ไดแกรมของอะไรนะตรง R จำไว้ว่ามันอะไรครับมันอินเฟสกันโอเคป่ะคราวนี้มาที่ L นี่เราทราบดีแล้วนะครับIL นี่คืออะไรกระแสมากสุดที่ผ่านอะไรขดรวดหนึ่งนำนะครับ L นี่คือขดรวดหนึ่งนำนะครับถ้าต่อในวงจรปั๊บนะมันจะมีค่าความต้านเชิงหนึ่งนำชื่อ XL หรือว่า XL คำนวณไม่ยากใช้โอเมก้าคูณ L โอเมก้าให้สิดูที่แหล่งกำเนิดเพราะเราใช้โอเมก้าเท่าไหร่หรือว่าไอ้ไซน์โอเมก้าทีตรงนั้นเลยหน้าตัวแปร T นะครับนะส่วน L นี่คืออะไรทราบยังL นี่คืออะไรโดยเป็นเฮนรี่ค่าความเร็วนำของอะไรครับขุนลวดกันเองนะค่าความเร็วนำมาก XL ก็เยอะด้วยนะโดยเป็นโอห์มคล้ายอาร์ถูกป่ะนะครับทีนี้เฟสเซอร์อะไรแกผมมันนั่นคืออะไรครับมันโรเทตไปเรื่อยๆถูกป่ะเราพบว่า VL นะครับมันนำหน้าอะไรนะ IL นะจำไว้ VL ผมนำ IL ไปเป็นมุมเท่าไหร่ด้วยตรงนี้90องศาด้วยหรือ12อันนี้นะถ้าเราพูด VL ขึ้นหน้าเนี่ยก็บอกเลยครับ VL นำนะครับเวกเตอร์อะไรครับ IL หมุนนำไปนี่ล่ะอยู่เท่าไหร่ครับ90องศาแต่ถ้าเกิดว่าเราพูด IL ขึ้นก่อนนะเราต้องพูดว่าอะไรถ้าเราพูด IL ขึ้นก่อน IL หมุนตามถูกต้องนะเห็นป่ะแต่ส่วนใหญ่พูดอะไรพูดนำนะครับนะจะดีกว่าอันนี้ VL หมุนนำนะครับ IL อยู่บนมุมเท่าไหร่ครับ92ถูกป่ะนี่โอเคไหมอันนี้ก็มาที่อะไรครับที่4นะครับไอใหญ่สีคืออะไรกระแสสูงสุดที่ผ่าน4นะเป็นเวกเตอร์มองเวกเตอร์แล้วตัวนี้คืออะไรครับ V ตัวใหญ่ความต่างสับมากสุดข้อมอะไรครับข้อม4ระหว่างต่อในวงจรพุ่งดีบรรจุโปรแกรมตรงนี้แต่ไม่ใส่รายละเอียดไปนะไม่ใส่รายละเอียดไปนะไอตอนพุ่งโชยดูแล้วถูกป่ะตอนพุ่งโชยดูแล้วนะครับนะแล้วมีอะไรครับขนาดต่ออยู่วงจรมีอะไรทีเลยมีค่าอะไรครับ x 4ตัวนี้เป็นค่าความต้านทานเชิงอะไรครับความจุนั่นเองคำนวณจากอะไรครับ1ส่วนอะไรโอเมก้า4เอาโอเมก้าคูณ4ก่อนแล้วเสร็จแล้วนะครับกลับเศษส่วนรู้ว่าเอาโอเมก้าคูณ4ก่อนแล้วกลับเศษส่วนนะค่าที่ได้คืออะไร x 4มันเป็นโอห์มนะครับนะแล้วเราก็ทราบอีกว่าเฟสเซอร์ไดแกรมมันรูปนี้เราบอกเลยอะไรนำพูดนำนี่อะไรนำไอนำไอซีหมุนนำ VC หรือว่าไอต้องนำ V ถูกป่ะนะเดี๋ยวมีชื่อจำนะเดี๋ยวสอนจำชื่อด้วยไอซีนี่จำง่ายไอซีนี่จำง่ายจำคำอะไรทราบป่ะฮะน้ำแข็งน้ำแข็งจำว่าไอเนี่ยตัวนี้เนี่ยไอซ์น้ำแข็งนะไอตัวนี้คืออะไรครับไอซีนี่ตัวเก็บประจุไลน์ตัวนี้คือเป็น V
อีนี่ทารีซีเป็นวูดเป็นวูดนะจากคำว่าไอซ์น้ำแข็งส่วนนี้ล่ะฮะอะไรนำไอ้นี่มองเป็น e ตัว e ตัว e ไปเท่าไหร่ e อะไรครับ e l ฝนลวดเป็น l แล้วอะไรครับ i นี่วิธีจำเห็นว่า e นี่เป็นตัวแทน v ว่าอันนี้คือ v l อ่านว่าอะไรอ่ะฮะอ่านว่าอะไรชื่อสาวๆอ่ะนั่นแหละแล้วจะเรียกอีลีแล้วกันนะอีลีง่ายดีเพราะมันคือ e นะ l i นี่จำไม่ง่ายดูว่านี่หลักการจำฝรั่งจำงี้กันนะโอเคป่ะอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้เรื่องเฟสเซอร์ไดแกรมนะโอเคป่ะวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสัดส่วนนะครับอย่างง่ายอย่างง่ายก่อนอย่างง่ายก่อนเอาแบบไม่ต้องกลัวก่อนนะครับนะวงจรแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือวงจรต่อกับลูกกลมนะครับนี่อ่ะมาวันนี้มาช้าหน่อยไม่ใช่ว่าเตรียมไว้นะเอานี้แล้วกันนะครับก็เอาเป็น RC แล้วกัน RC แล้วก็ซีรีส์นะคืออะไรทราบไหมถ้าเห็นอันนี้ความหมายคืออะไรเอา RC มาต่อแบบนะครับอนุกรมแล้วต่อกับอะไรครับนั่นคือเป็นภาษาสลับความหมายคืออย่างนี้เอา R กับ C เอาตัวเลขทายกับตัวเกียร์ประจุมาต่อกันแบบอนุกรมซีรีส์ว่าอนุกรมแล้วต่อเข้ามาอะไรครับและเคลื่อนภาษาสลับนะให้สิทธิภาพครับนะผมขอเขียนเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนี่ R C นะอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากันเลยครับแรงเคลื่อนฟ้าสายสลับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคป่ะนะครับไอ้นี่ก็มีค่าอะไรแรงเคลื่อนเอฟซิลอนเขาแรงจ่ายสมมติอาจารย์ให้ไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ V max เปลี่ยนตามเวลาหรือว่าไซน์นะครับโอเมก้าทีนะโอเคป่ะจินตนาการว่าอะไรเลยตอนนี้ให้จินตนาการว่าอะไรเลยฟิสิกส์นี่ต้องอาศัยจินตนาการด้วยเพราะมองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมครับนะบางอย่างมองไม่เห็นด้วยตานะอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าหลายที่มองไม่เห็นหรอกนะหรือว่าอิเล็กตรอนวิ่งเร็วมองไม่เห็นหรือว่าต้องอาศัยอะไรล้วนจินตนาการล้วนนะเราจะต้องฝึกสร้างจินตนาการไอสไตล์บอกไว้นะมันอยู่เหนือความรู้นะเธอเคยได้ยินว่าจินตนาการหรืออยู่เหนือความรู้นะความรู้มาจากการจินตนาการรู้ป่ะนะเอาโอเคเขาคาบแค่นี้แบบนี่เห็นว่าจินตนาการว่าอะไรครับมีกระแสไหลไอ้นี้เป็นกระแสไอนี่ในขนาดใดไอโซเล็กไอเรืองวงจรนะครับนะแล้วก็ไอตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรครับตัว R ก็ให้กระแสทำไมครับไหลผ่าน R ก็เป็น I อะไรครับ I ตัวเล็ก I ตัวเล็กคอนเนคเลยนะ IR นี่นะทำมาดังกันตัวนี้ก็ I อะไรครับ IC นี่ IC มันเท่ากันถ้าต่อซีรีส์ต่อลูกกลมมันจะเท่ากันแล้วก็มี V เข้ามาด้วย V เข้า R ด้วยนี่รูปที่1จำไว้นะครับนี่ขอเรียกรูปที่1 Figure 1แล้วก็มี V แล้ว V เข้ามาครับข้อม C นะตัวเหล่านี้ขึ้นกับเวลาหมดต้องบอกเวลาไว้ถึงจะคำนวณได้นะครับนะรูปที่1เนี่ยนิสิตสร้างได้อะไรเท่ากันไอเท่ากันหมดมันต่อซีรีส์อันนี้ขอเรียกฟิกวันแล้วกันนะฟิกวันแล้วกันฟิกเกอร์วันฟิกวันนะเราจะได้ว่าอะไรครับไอเท่าไรนะไออาร์เท่าไรด้วยอะไรกันไอซีเท่ากันหมดนะไม่ว่าเวลาไหนนะโอเคไหมจากนั้นนะครับให้นิสิตเขียนรูปอีกรูปนึงนะทำตามสเต็ปไปตามนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีสเต็ปการคำนวณนะดูจานไปนะครับมาทำตามนี้รูปที่2ก็เขียนวงจรซ้ำนะครับซ้ำนี่ R นี่ C นะไม่ต้องใหญ่ก็ได้คร่าวๆนะครับนี้นะนี่นะครับนี่นี่แรงเคลื่อนความสลับนะรูป2นี่เป็นรูปตอนเกิดนะครับเกิดพีคเกิดค่าสูงสุดนะเรากำลังว่าดูแต่ละส่วนเกิดค่าสูงสุดเรียกว่ารูปพีกันเองนะครับอันนี้ก็ในวงจรก็เป็น i นะครับ i max ไปเลย i max ไปเลยนะครับ i max คืออะไรตัวนี้เข้าใจว่าขนาดตัวนี้สูงสุดชื่อ i max นะแล้วไอ้นี่ขนาดสูงสุดชื่ออะไรขนาดสูงสุดผ่านได้ชื่ออะไร i อะไรครับ i ใหญ่ r i ใหญ่ r นะเดี๋ยวไล่มาตรงนี้คือ i อะไรครับ i ใหญ่ r นะสูงสุดผ่าน c ก็ i อะไรครับ i ใหญ่ c
ทำเอาเรื่องการมาต้องสั่งตรงนี้ถ้ามากสุดคอมอาร์คืออะไรครับเปลี่ยนวีแล้วเป็นเรียนครับวีใหญ่ถูกป่ะเขาเป็นวีใหญ่คอมอาร์เนี่ยตามสเต็ปมันสวยงามตามนี้นะเข้าป่ะแล้วนี่คืออะไรครับวีใหญ่คอมอะไรนะคอม4อันนี้ not depend on time นะมันไม่ขึ้นเวลาแล้วเฮ้ยแล้วตรงแหล่งจ่ายล่ะไอ้ตัวนี้มีค่ามากสุดเมื่อไหร่ตอบจานเลยฮะ V max นี่ใส่เลยครับนี่ V max เห็นป่ะมันเป็นสเต็ปการคิดมันอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะไอ้ range อยู่อะไร range อยู่ I max ต้องเท่าอะไรครับ I ใหญ่ R เท่ากับอะไรครับ I ใหญ่ C นะครับ O is all range อยู่ไอ้นี่มี R ค่าหนึ่งอันนี้มี X อะไรนี่สิ X อะไรครับ X C อะไรครับ V R นี่เท่าไหร่ I ใหญ่ R คูณ R V C เท่าไหร่ครับI ใหญ่ C คูณอะไรเข้าไปพันธานพันธานอะไรครับโอมซอลอะไรครับวิธี I คูณ R นี่ถ้าที่ตรง R ก็นี่ตรงนี้ I ใหญ่ R คูณ R ตรงนี้ล่ะ I ใหญ่ C คูณอะไรครับ X C รู้ป่ะนะพันธานเชิงความจุ X C นี่มาสวยงามสวยงามนะคราวนี้มีอีกเรื่องนึงต่อไปเลยนะนะรูปอะไรครับรูป3รูปอะไรทายดิอีกรูปนึงรูปอยู่วงจรนะครับนี่มองเลยครับมองทั้งหมดที่ต่ออยู่กับไอ้แรงจ่ายนะครับนอกเหนือจากแรงจ่ายทั้งหมดเนี่ยมองเป็นอะไรเลยครับอุปกรณ์ชิ้นนึงมีค่าความต้านทานค่านึงเรียกว่า Z นะเนี่ยมองอุปกรณ์ชิ้นนึงอย่างเช่นอันนี้อุปกรณ์ชิ้นนึงเลยครับ R อะไรครับ R กับ C มองเป็นอุปกรณ์รวมนะชิ้นนึงเป็นกล่องใช้ใจรับเป็นกล่องแล้วก็จินตนาการว่ามันมีค่าความต้านทานค่านึงชื่ออะไรครับเซ็ตนะมันเป็นโอห์มมันเป็นโอห์มเรียกความต้านทานเชิงซ้อนที่สำคัญมากเดี๋ยววันนี้สอนให้จิตหาด้วยนะโอเคป่ะทีนี้อาศัยข้อก่อนตัวนี้อะไรครับ I max นี่ I อะไรครับ I max แล้ว V ข้อมนี่ V อะไรด้วยมันเซ็ตติ้งตรงนี้ V อะไรครับ V max เพราะนั้นข้อบนนี่ V อะไรด้วยวีแม็กด้วยเพราะจุดมันจุดเดียวกันก็เนี่ยจุดตรงนี้นะครับนี่คือตัวครับจุดตรงนี้เดียวกันนะจุดเดียวกันนะด้านซ้ายด้านขวาเดอะเซมจุดตรงนี้จุดนี้จุดเดียวกันจุดเดียวกันเพราะนั้นความสักเดอะเซมเท่ากันนะอันนี้อาจารย์ขอชื่อว่าฟิกสามแล้วกันฟิกสามแล้วกันรูปนี้ให้อะไรรูปนี้ให้อะไรครับโอห์มส์ลอดูโอห์มส์ลอตรงนี้ได้แล้วครับV ไหมพออะไรครับ I คูณอะไรมันต้องมีต้อง I คูณ R หรือว่าถูกป่ะแต่ว่าในที่นี้ R มันคืออะไร Z ไปแล้ว Z รวมไปแล้วแล้วก็ V max คืออะไรเลย I max คูณ Z ถูกไหมตามกฎของโอห์มนะเพราะฉะนั้นจารย์สามารถรูป3นี้ได้เลยครับ V max นี่ก็คืออะไร I max คูณนะครับคูณ Z จริงหมดนะครับเหล่านี้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปนะครับจะสอนว่าสั้นนี่หายอย่างไรโอเคป่ะไอ้ความทานเชิงซ้อนนี่หายอย่างไรนะครับอันนี้นี่เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยโอเคป่ะบางคนก็ทราบแล้วจำสูตรมาโอเคป่ะแต่ว่าไม่ได้อะต้องพูดนะต้องพูดนะไอเดียต่อไปก็คือถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆถ้าไม่รู้ช็อตนี้นี่จบเลยนะพังทั้งหมดพังทั้งหมดรู้ไหมอะไรฟิกเตอร์โฟร์สำคัญมากมันเป็นหัวใจเลยมันเป็นหัวใจของเรื่องเลยมันเป็นหัวใจเลยอะไรทราบเปล่าทำไมตัวนี้จบอะไรทราบเปล่าเร็วอะไรครับพี่ทราบไหมอะไรเนี่ยสำคัญมากตรงนี้ทุกวงจรต้องมีอะไรครับเฟสเซอร์ไดแกรมนะนี่จะต้องทำตรงนี้ให้ได้เขียนแบบไอ้นี่รูปเขียนยังไงก็ได้ซีหรือว่านะอันนี้เฟสเซอร์ไดแกรมสเต็ป4สเต็ป4เฟสเซอร์ไดแกรมนะเดี๋ยวจันโชว์ว่าเขาเขียนยังไงเขียนแบบเนี่ยเฟสเซอร์ไดแกรมนี่เฟสเซอร์ไดแกรมเดี๋ยวใจเขียนย่อว่าอะไรครับ PD แล้วกันนะ PD แล้วกัน PD PD นะเฟสเซอร์ไดแกรมของวงจรนะ
หรือโซลิแกรมของวงจรที่ลงไปของวงจรเพราะฉะนั้นแต่ละวงจรมันจินตนาการเลยว่ามันจะมีเฟสเซอร์ไดกรัมมันอยู่เข้าใจไหมครับถ้านิสิตสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้ก็จะทำโจทย์ข้อนั้นได้แน่ๆถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองโชว์ให้ดูก่อนว่าเขาเห็นเฟสเซอร์ไดกรัมยังไงเห็นไหมครับนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเริ่มจากรูปนี้นะตาดีเอาเริ่มจากรูปนี้นี่จะยกไปหน้าเลยยกไปหน้าเลยกับรูปนี้ไอ้นี่เดี๋ยวค่อยยิ้มทีหลังนะเดี๋ยวสอนหาอะไรตัวเล็กๆด้วยเนี่ยไอ้ตัวที่ช่วยเวลาเดินสอนหาไปเลยนะเป็นจุดตัวอย่างแบบเพอร์เฟกต์เลยเห็นป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์หานะครับโชว์เฟสเซอร์ไดกรัมโดยใช้ฟิกเกอร์ทูนะใช้รูปนี้นะเห็นป่ะไปดูกันเลยนะครับดูกันเลยก็เขียนรูปใหม่นะเขียนรูปใหม่ปุ๊บนี่ครับก็R นะครับแล้วก็อะไรนะ Cพวกเธอก็ดูๆไปก่อนเพราะว่าไม่ต้องลอกตามอันนี้นะเพราะว่าเขียนไปแล้วแค่ยกมานะครับนี่นะอันนี้ก็ V นะครับ V Max นะครับภาษาคอมมันมี Max ตรงนี้ I อะไรต่อไปนี้ I อะไร I Max I อะไร I R นี่ I อะไรครับเฮ้ย I อะไรครับ I C หรือว่า V คอม R นะครับแล้วก็V คอม C R ครบยังครบแล้วเห็นป่ะถ้ามองตัวเหล่านี้เป็นเวกเตอร์มีกี่เวกเตอร์ถ้ามองตัวเหล่านี้เป็นเวกเตอร์มั้งมีกี่เวกเตอร์เอ้ยดูดีมีกี่เวกเตอร์ทุกตัวเลยนะเป็นเวกเตอร์นะใช่ป่ะนับให้ดีกี่ตัวกี่ตัว6เวกเตอร์นี่6เวกเตอร์เข้าใจป่ะ6เวกเตอร์นะเดี๋ยวจะใส่รูปเดียวกันนะทีนี้นิสิตดูการกรเขียนนะครับดูก่อนว่าตอแบบนี้อะไรเท่ากันอะไรเท่าบ้างเวกเตอร์อะไรเท่ากันบ้างแล้ว i max เนี่ยนะครับมันต่อซีรีส์ใช่ป่ะอนุกรมก็คือเท่าอะไรครับ i ใหญ่ r เท่า i ใหญ่ c นี่ต่ออนุกรมกันถูกป่ะเพราะฉะนั้น i มันเท่ากันนิสิตเอา3เวกเตอร์เนี่ยมันคือเวกเตอร์เดียวกันหมดมันคือเวกเตอร์เดียวกันหมดนะครับเขียนไว้เขียนไว้รวมเลยรวบเลยรวบเลยรวบเลยนะไว้แนวนอนไว้แนวนอนชึบไว้แนวนอนสายตาไม่ค่อยดีแล้วเบอร์เนี่ยตัวข้อสอบเยอะให้ศูนย์ไปเยอะเลยเขียนไม่รู้เรื่องเขียนบางคนไม่ได้เรียนเลยให้ซีโร่เลยนะไอแม็กไม่ใช่ห้องเธอภาคปกติภาคปกติงงเลยสินะเนี่ยอย่างนี้ก่อนทำไมใจอย่างนี้ทราบไหมทำไมใจอย่างนี้ทราบไหมรูปนี้คืออะไรรูปนี้คืออะไรครับเวกเตอร์ i max i r i c เวกเตอร์เดียวกันเองนะครับเขียนรวมเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ใช้กี่เวกเตอร์ละกี่เวกเตอร์ละ3แล้วถูกป่ะก็ติ๊กไปที่เขียนลงไปในรูปนะติ๊กไปนะครับนี่ติ๊กไปติ๊กไปเขียนแล้วนะเรียบร้อยแล้วเหลืออีก3คืออะไรครับพวก V หรือว่าอันนี้คิดเอา V ก่อนดีง่ายๆเอา V R ก่อนเพราะอะไรครับเพราะเวกเตอร์ V R I R อะไรกันมันชี้ไปทางเดียวกันโอเคป่ะเอาใส่ V R มาในนี้ใส่ลงไปครับใส่ไปเลยนะดูชัดชัดชัดดูนี่ครับนี่เวกเตอร์ V R เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมมันอยู่เฟสเดียวกับ IR หรือว่ามันชี้ไปทางเดียวกับเวกเตอร์ IR นะครับมันหมุนตามกันไปจบนะVI เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปเหลืออะไรครับ VC ตรง C จะทำว่าอะไรครับ IC อะไรนำเวกเตอร์อะไรหมุนนำอ้อลุ้นไปทำไมครับเราใส่ฟิวลิ่งไปก่อนมันกำลังหมุนแล้วครับโรเตทตัวเขียนนาฬิกาหรือว่า VC นะไหน VC ชี้ข้างล่างหรือข้างบนฮะเอามันต้องข้างล่างแล้วไอ้หินนำถูกป่ะเพราะไอ้มันนำถูกป่ะมันชี้ข้างล่างนี่ครับนี่จบอย่างนี้จบแล้วโอ๊ยพลาดแล้วแป๊บนึงนะอุ๊ย
เดี๋ยวเรื่องตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้เขียนไว้เขียนไว้ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวมันเกะกะบทบังไอเดียเรานี่เขียนว่าวีซีแบบนี้นี่ครับนี่วีซีสวยงามไม่บังอะไรเลยบ้างเห็นไหมครับไอซีไอซ์นี่ไอซีนาวีซีอยู่ตรงนั้นครับหมุนไปนะตามทฤษฎีเป๊ะกี่ตัวละกี่ตัวละเรียบร้อยยังวีซีเรียบร้อยยังลงไปแล้วเหลืออะไรอีกเหลือวีแม็กตรงไหนวีแม็กตรงไหนวีแม็กตรงนั้นนะตรงไหนรวมเวกเตอร์รวมเวกเตอร์วีอาร์กับวีซีนะครับนี่สิสร้างสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะนี่นะครับนี่เวกเตอร์ธรรมดานะครับฟึบเรียบร้อยนี่เวกเตอร์วีนะครับวีแม็กตามสเต็ปตามสเต็ปทำไปแบบนี้นะครับไม่มีพลาดชัวร์นี่ครับนี่สวยงามนี่แหละชื่อเวกเตอร์วีอะไรวีอะไรวีแม็กซ์นี่ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะมุมที่เวกเตอร์วีแม็กซ์ทำกับไอแม็กซ์ชื่อมุมฟรีนะครับมุมที่เวกเตอร์วีแม็กซ์ทำกับเวกเตอร์ไอแม็กซ์ตรงนี้ไอแม็กซ์ชื่อมุมอะไรมุมฟรีนะโอเคไหมทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับจะลองเขียนโอห์มส์ลอตรงนี้ก่อน V max ไอ้คืออะไรครับ V R คืออะไรนะ I R คูณคูณ R หรือว่า V C คืออะไรครับ I C X อะไรนะ X C หรือว่าแล้วเขาเขียนวงจร simple circuit ไว้ตรงนี้นะครับ simple circuit นะวงจรอย่างง่ายเห็นตรงนี้ปุ๊บเธอได้เห็นภาพรวมนะปุ๊บปุ๊บนี่ครับ I max I max Z นะแล้วก็อะไรครับ V common เรียก V max นะเห็นป่ะ V max เท่ากับอะไรครับ I max คูณอะไรคูณ Z หรือเปล่านี่ตามนี้นะโอเคไหมช็อตต่อไปนะครับจานโชว์หาเลยหา Z มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้เห็นป่ะคำถามเชิงอะไรครับเชิงซ้อนอะไรนี่แซนเท่าไหร่คำถามแซนเท่าไหร่เอ่ยตั้งประเด็นไว้ก่อนนะเห็นป่ะประเด็นคือว่าคิดอย่างไรที่สำคัญมากคิดอย่างไรอันนี้ที่ดูจากรูปนี้เฟเซอร์ไดกรัมตั้งชื่อเป็นฟิกเกอร์อะไรครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็นฟิกเกอร์อะไรโฟเนี่ยสำคัญมากโฟเนี่ยแต่ละวงจรแล้วมันจะมีรูปนี้หมดเห็นป่ะทีนี้ดูนะครับสามวงฉากตัวนี้อะไรนะวีอะไรวีซีนี่วงฉากนี่ที่ดูดูสามวงฉากรูปนี้นะด้านนี้แทนด้วยความยาวแล้ววีซีหรือว่าด้านนี้แทนด้วยความยาววีอะไรนะวีอะไรด้านนี้ยาวอะไรวีอะไรหรือตรงนี้เป็นเซนตีหรือว่าเนี่ยวีอาร์หรือว่าบ้านตัวนี้วงฉากหรือว่าตัวนี้ยาววีแม็กซ์ลองใช้พิทาโกรัสสิครับได้อะไรพิทาโกรัสหาความต่างระหว่างวีได้ครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองถ้าเราได้ประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันหรือว่าบางครั้งหนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่าอะไรครับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนะพิทาโกรัสนะครับนะเพราะนั้นถ้าแบบนี้ปุ๊บจำได้อะไรเลย v max กำลังสองเท่าไรครับ v r ก่อน v r ก่อน v r กำลังสองบวกอะไรเข้าไปเลย v c กำลังสองจบนี่เป็นจุดเริ่มคิดพิทาโกรัสเองนะนะโอเคป่ะจากนั้นนี่สิก็แปลงไปหาแซดนะครับเนื่องจาก Vmax คืออะไร Vmax คือ Imax คูณแซดถูกป่ะเนี่ย Vmax ตัวนี้นะครับตัวนี้นะคูณนะคือ Imax คูณแซดนี่สิยกกำลังสองนะครับได้อะไรยกกำลังสองไอ้ยกกำลังสองถูกไหมดูก่อนนะยกกำลังสองนี่ยกกำลังสองถูกไหมถูกป่ะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะไรครับ Imax กำลังสองแซดกำลังสองถูกป่ะว่า similarly VR คืออะไร VR คืออะไรครับ VR เปลี่ยนนี่กันนะครับ IIR คูณ R ยกกำลังสองนะครับก็เป็นอะไรครับ IIR นี่ผิดจดไว้เลยนะเดี๋ยวผมลบตรงนี้นะ R กำลังสองบวกไอ้นี่คืออะไร IC กำลังสอง XC นี่กำลังสองนะนะโอเคป่ะ
ทีนี้เนื่องจากมันเท่ากันหมด i เท่ากันหมดนี่สิเป็น ir ตรงนี้เป็น ir ตรงนี้แล้ว i max เป็นนี้ก็เป็น i max นะครับนะเป็น i max ได้แล้วครับเป็นอะไรครับ i max กำลัง2 r กำลัง2บวกนะครับ i c ด้วยเป็นอะไรครับ i max กำลัง2 x c กำลัง2นะด้านซ้ายคือ i max กำลัง2ซักกำลัง2สวยงามเอาอะไรหาตัวลอง i max กำลัง2หาตัวลองถูกป่ะนะนี่คือสามารถทำได้ชัวชัวชัวทิ้งได้ว่าถูกป่ะได้อะไรออกมาครับได้ตามมาเลยฮะเราได้อะไรซัดกำลังสองเท่าไรครับเท่าไรครับอากำลังสองบวกอะไรนะบวกอะไรครับบวกบวก x c กำลังสองนั่นเองเรียบร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณแซดได้คืออะไรสแควร์รูทอากำลังสองบวกครับ x ไปนะ x c กำลังสองนั่นเองเห็นไหมเสร็จนะถ้ารู้ x ถ้ารู้ r รู้ x c จบเลยถูกป่ะโดยเป็นโอห์มนะโดยเป็นโอห์มเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วจะได้แซดยังผมได้แซดยังไว้ตรงนี้นะสรุปนะเดี๋ยวจะลบไอ้ตรงนี้ออกนะครับ x c กำลัง2เห็นไหมถูกป่ะนะอันจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับปึ๊บทิ้งไปทิ้งไปสเต็ปถัดไปนะครับจริงๆคำนวณว่าคอสฟรีเท่าไหร่คอสฟรีคอสฟรีคำนวณคอสฟรีครับคอสฟรีจากรูปคอสฟรีคืออะไรคอสฟรีคืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับตัวนะชิดคืออะไรชิด VR ฉากคืออะไร V max หรือว่ามันคืออะไรชิดหันในฉากหรือว่ามันต้องเป็น V อะไรครับ VR ต่อ V อะไรนะ VM นะเขียนลงไปก่อนเป็นอะไรครับ VR ต่อ V อะไรครับ V อะไรแล้ว VM ถูกไหมถูกป่ะเพราะถ้ารู้ VR V VM ปุ๊บก็หาได้เลยโอเคป่ะแต่ถ้าไม่ทราบมาล่ะนะครับนี่จะใช้โอห์มส์ลอนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นไร i ใหญ่ r คูณ r เรียกครับ i ใหญ่ m คูณ z ถูกป่ะถูกไหมเปลี่ยน i ใหญ่ r เป็นอะไรครับ i max นี่คูณ r ส่วนอะไรข้างล่าง i max คูณ z ชัวชัวเหลืออะไรครับ r ส่วน z นี่สวยงามนะ เพราะนั้นสามารถคำนวณหาอะไรได้คำนวณหาค่าอะไรได้ตอนนี้สรุปก่อนเพราะอะไรได้ hot free คืออะไรครับ r ส่วนอะไรเลย r ส่วน z เรียบร้อยแล้วไม่เกิน1ค่าไม่เกิน1ค่า hot เรียกว่าอะไรทราบไหมตัวนี้มันชื่อว่าอะไรทราบป่ะ hot ตัวนี้ถ้าใครจดเลคเชอร์จำแล้วจะรู้นะมันชื่ออะไรเงียบเลยเราไม่จดกันนะชื่ออะไร power อะไร power factor นี่ตัวประกอบกำลังนะครับแต่ละวงจรนั้นจะมี power factor เสมอตัวนี้เลือกตัวประกอบกำลังนะครับตัวประกอบนะกำลังเดี๋ยวดูว่าทำไมต้องมีคำว่ากำลังด้วยเดี๋ยวจะดูว่าทำไมต้องมีคำว่า power ด้วยนะเดี๋ยวเคยดูตอนหลังจะทราบเองว่าทำไมต้องมี power ด้วยเห็นป่ะนะตอนนี้พวกเธอทราบหมดแล้วนะครับการก็จบตรงนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วจุดตรงนี้ไปเลยนะนี่ได้แล้ว factor โอเคสเต็ปถัดไปนะครับจะสอนจะคำนวณหาอะไรถ่ายดิหาอะไรครับถ่ายดิหาอะไรที่บอกไว้ไม่ใช่ตรงนี้ที่บอกไว้หาอะไรครับทราบป่ะเราหาเส้นเลยละตอนนี้ได้แล้วเก๋แล้วครับเราหาคอสมันได้แล้วเรารู้มุมแล้วมันทำมุมเท่าไหร่กันเก๋ป่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วนะนี่สิ่งจำนวนหาเลยครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเล็กเราหาได้อะไรเราหาได้เทสวันแล้วกันนะเราคำนวณไอได้อะไรคำนวณไอได้ครับคำนวณไอดูนะขอขึ้นแผ่นใหม่เลยตรงนี้นะครับในตรงนี้นะหรือว่าแล้วอะไรครับ Cแล้วก็แค่นี้ถูกไหมครับนะคราวนี้คำนวณตัวเล็กๆสนุกนะตัวเล็กๆสนุกนี่นะครับอันนี้คือ i ตัวเล็กมาละนะแลนเซอร์ไฟฟ้าปึ๊บi ผ่าน r ตัวเล็ก i ผ่าน c ตัวเล็ก v ค่อม r v ค่อมนะครับค่อม c ถูกป่ะถูกป่ะเอาดูนะครับนิสิตทราบเฟเซอร์ไดแกรมแล้ว
มื่อกี้นี้ IMAX อยู่ท่านี้ดูนะครับ IMAX อยู่ท่านี้ VMAX อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเสียงนี้ถูกไหมถูกไหมนี่นะครับนี่เฮ้ยอย่างนี้นะดูนะนี่เสียงนี้ปุ๊บอันนี้คืออะไรครับ VMAX นะอันนี้มุมอะไรมุมฟรีนะ2เวกเตอร์นี่โรเตทหมุนนะครับคนเขียนนาฬิกาอะไรนำiMac VMac อะไรนำเราบอกว่า iMac รูปนี้นะครับ iMac lead แปลว่านำ lead อะไรครับ VMac นะเท่ากับอะไรครับฟรีเป็นมุมฟรีเห็นป่ะ lead เป็นมุมฟรีนำอยู่เป็นมุมฟรีนะก็คือเฟสของ i มากกว่าเลยครับเฟสของ VMac อยู่เป็นมุมฟรีถูกป่ะถูกไหมทีนี้เรารู้หน้าตาของไอ้เจ้านี่ถูกป่ะเอฟซีลอนตัวนี้คืออะไรครับคืออะไรฟอร์มมันคืออะไร VMAX sin นะครับ sin omega t นี่สิดูนะครับเราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ VMAX เนี่ยมันคลองเฟสนะจดไปคลองเฟสของอะไรครับของเอฟซีลอนนะของเอฟซีลอนก็คือมันมีเฟสเท่าไหร่ครับโอเมก้าทีนั่นเองนะเฟสของมันคืออะไรครับโอเมก้าทีนะครับนิสิตทราบไหมว่าไอ้นี่คลองเฟสของอะไรตัวนี้ไอเวกเตอร์เนี่ยไอเวกเตอร์ไอแม็กในคลองเฟสของอะไรฮะคลองเฟสของอะไรของไอตัวเล็กของไอตัวเล็กตัวนี้นะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเรารู้หน้าตาของมันนั่นคือไอเนี่ยมันคลองเฟสของเอฟซิลอนอยู่เอฟซิลอนหน้าตามันคืออะไร VMAX ถูกป่ะไซน์อะไรครับไซน์โอเมก้าทีนะไซน์โอเมก้าทีอย่างนี้ครับหรือนิสิตตอนหลังคำนวณเป็นเทต้าก็ได้แล้วแต่นะโอเมก้าทีก่อนไอ้นี่หน้าตาอย่างไรไอ้ตัวเล็กหน้าตาอย่างไรเขียนดิครับเราเขียนดูเราเขียนดูคือจากรูปแล้วคิดดูตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะมันต้องขึ้นต้นในไอแม็กแน่แล้วหรือว่าก็เป็น iMac หรือว่าแล้วมันทรายหรืออย่างนะลองดูนี้นะถ้าเห็นได้เราก็เข้าใจเลยนะลองดูดูเท่าไหร่ด้วยดูในมุมไหนด้วยฟรีด้วยนะเพราะผมนำถูกไหมนี่สิคำตอบคือไอไหมนี่นะครับทรายเดี๋ยวนี่ลงไปก่อนนี่ลงไปก่อนเหตุการณ์ผมนำดูภาพประกอบอะไรครับมุมอะไรโอเมก้าทีบวกได้ครับบวกฟรีนี่เข้าไปถูกป่ะเพราะหนุนนำอยู่ถูกไหมครับมันนำในเฟสของวีแม็กอยู่เท่ากับของเอฟซิลอนอยู่เอฟซิลอนนี่อะไรครับเฟสโอเมก้าทีถูกป่ะเฟสของไอตัวนี้มันมากกว่าอยู่แล้วครับเป็นฟรีถูกไหมเพราะฉะนั้นนิสิตบวกไปตรงนี้จบเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกหาได้แล้วโอเคป่ะอันดับต่อไปอันดับ2หาได้ตามมานะครับ i เล็ก r กระแสผ่าน r เท่าไหร่ได้ครับต่อมา i เล็ก r คืออะไร i ใหญ่ r sin อะไรครับ sin อะไรครับโอเมก้า t บวกอะไรเลยมันเท่ากันบวกฟรีนะทำนองเดียวกัน i c คืออะไรครับ i ใหญ่ c sin นะครับ sin โอเมก้า t บวกอะไรครับบวกฟรีนี่เห็นไหมฟอร์มันนะนะได้แล้วไอ้ตัวนี้ได้แล้วเหลืออีก2มีครบ R ทำไง
วิเคราะห์มาเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ครับนี่เขียนตรงนี้ทำอะไรครับเขียนก่อนเร็วอะไรอะไรอะไรของมันเฮ้ยอะไรอาใหญ่ตลกละวีอะไรครับวีคอนอาใหญ่อะไรครับทรายเฮ้ยมันเฟรดเดียวกันไอ้นี่เฟรดอย่างไรนี่เฟรดพวกนี้เห็นป่ะเฟรดอย่างไรพวกไอ้นี่ the same เฟรดหรือว่าปะต้นเฟรดเดียวกันคืออะไรด้วยตรงนี้โอเมก้าทีบวกฟรีด้วยนะหรืออ่านไฟก็แล้วแต่เลยนะก็โอเมก้าทีโอเมก้าทีบวกแล้วบวกฟรีนี่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 เรียบร้อยเห็นไหมนะตรงนี้นิสิตเขียนเคียงเลยนะวีซีอ้าวเร็วอะไรนำอะไรนำอะไรนำไอกับวีอะไรนำไอซ์ไอนำหรือว่าเฟสของไอตัวนี้ต้องมากกว่านี้อยู่พันสองว่าแล้วตรงนี้อะไรครับต้องเป็นอะไรแน่ๆแล้ววีใหญ่เลยวีไอซีนะวีไอซีวีไอซีซ้ายอะไรในช่วงแบบนี้ช่วยโอเมก้าอีบวกนะครับบวกฟรีแล้วก็อะไรครับตรงนี้ต้องลบด้วยพันสองถึงจะถูกจบเลยนะจบหาครบหาครบจบเข้าใจไหมครับนะเพราะนั้นถ้านิสิตสามารถคำนวณมุมฟรีออกมาได้นะแล้วไล่เฟสก็จะรู้ตัวเลขทั้งหมดว่ามันฟังก์ชันมันเป็นอย่างไรโอเคป่ะนะอาจารย์ไม่ยุ่งเป็นตัวเลขเพราะมันค่อนข้างจะยุ่งคำนวณลำบากนะครับค่อยทำเอาไซคลาสนะตอนนี้ปล่อยพวกเธอว่างๆไปก่อนนะเดี๋ยวผมตัวเขาสอบเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็นะคืนนั้นแหละลุยเลยนะตอนนี้ไม่มีเวลานะโอเคป่ะแต่ว่าเราสามารถทำโจทย์ล่วงหน้าไปได้เลยนะไม่ต้องรออาจารย์นะหนังสือนะครับข้อสอบส่วนใหญ่จะคล้ายหนังสือนะก็ของผมนี่คือคล้ายเลคเชอร์นะพูดผิดนะครับนะหรือว่าไม่คล้ายเลยก็ได้นะโอเคยังทีนี้ประเด็นถัดไปนะครับนิสิตดูนะหน้าถัดไปนะครับสมมติว่าเรามีวงจรรูปนี้รูปเดิมนะแต่ว่าขยับไอเดียไปเรื่อยนะครับอุ้ยขยับไอเดียไปเรื่อยว่าว่าแล้วอะไรนะ4นี่นะครับสมมุตินิสิตมีเวกเตอร์มิเตอร์นะครับมิเตอร์ไอ้ตัวนี้เป็นแอมมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นวอลมิเตอร์เรียก V1 แล้วกัน V1 แล้วกันมิเตอร์คือไอ้เครื่องมือวัดความสั่งอันนี้นี่วอลมิเตอร์นะครับนะ V1 อันนี้ก็วัดเป็นวอลมิเตอร์อยู่ตรงกลมนี้นะครับนี่วอลมิเตอร์เป็นเครื่องมือ V2 ดูได้วัดอ่านได้อะไรเนี่ยเนี่ยเธอลองทราบหาได้เท่าไหร่ฮะไอไออ่านเท่าไหร่ไอที่เราหาได้เท่าไหร่ครับคำถามคือ A แอมมิเตอร์อะไรครับ V1 ความสั่งวอลมิเตอร์ก็ที่หนึ่งหรือว่าวัดคอม R อ่านเท่าไหร่เอ่ยV2 อ่านเท่าไหร่เอ่ยอ่านเท่าไหร่บ้างทำไงอะครับเนี่ยเขาจะทำไงเนี่ยฮะไอ้นี่ V Max ต้องคิดอะไรมากนี่ V Max หรือว่านี่ความสักคอมมันหรือว่าถ้าใช้มิเตอร์วัดคอมนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถ้ามิเตอร์วัดคอมนี่อะไรนี่ทีทราบไหมนะต่อไปต่อสมมติหาอะไรครับค่ามิเตอร์ว่ามันคืออะไรโอเคป่ะนะครับนะทีนี้จะโชว์อะไรก่อนอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้กระแสอ่านเท่าไหร่ถูกไหมถูกป่ะนะครับไม่คิดเวลานี่นะมันอ่านเราเป็นตัวเลขเลยตัวเลขนะครับนิติธรรมนี้ไอเท่าไหร่นะไอเท่าไรเมื่อกี้ไอดูผ่านตรงนี้เท่าไหร่ไอตัวนี้ที่ผ่านเข้าไปอ่ะเท่าไหร่ครับไอที่ผ่านเข้าไปเท่าไหร่ตรงนี้ไอนะครับไอแม็กถูกป่ะถูกป่ะไซอะไรครับไซโอเมก้าทีบวกป่ะบวกอะไรครับบวกมุมฟรีถูกป่ะทีนี้นิสิตให้ตรงนี้เป็นมุมอะไรดีเป็นมุมอะไรเป็นค่าเลยอัลฟาไปเลยนะนะให้เป็นอัลฟาไปเลยค่าเลยนะเฮ้ยสามารถเขียนไปเลยครับ i max ไซเลยไซอัลฟาแล้วก็ i ถูกป่ะ
นะทีนี้ถ้าเราเอเวอเรจมันเฉลี่ยมันปุ๊บเฉลี่ยเข้าไปได้นะครับนี่ทำไมเฉลี่ยนะก็เฉลี่ย Imax ไซครับไซอัลฟาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยได้อะไรครับขวามือก็ดึงอะไรออกเลย Imax ออกเหลือ Average นี่ค่าเฉลี่ยไซอัลฟาพวกเธอเข้าใจเรื่องการเฉลี่ยไหมพวกเธอเข้าใจเรื่องเฉลี่ยไหมเธอดู YouTube เรื่องอ่ะท่านสอนชัดเจนแล้วนะคำถามไม่คืออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ตอบเด้เฉลี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะเฉลี่ยทรายเนี่ยนะ1 2เออจำว่าเรียนใหม่เถอะถ้า1 2ต้องเรียนใหม่แล้วเรียนใหม่แป๊บนึงมั้ยเอามั้ยเรียนใหม่แป๊บนึงนะนะจะได้เคลียร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโกแบ็คกลับมานะเรามีเวลาอยู่โอเคป่ะงั้นเดี๋ยวจำของกลับมาก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเราไม่ไปเราไม่ไปต่อนะเรากลับมาก่อนเสียเวลาไปไม่ได้อะไรนะครับทีนี้ถ้าเดี๋ยวทําไปเรียนแมทก่อนไอ้ที่เรียนแมทก่อนแมทก่อนแมทพอฟิสิกส์ก่อนนะเอเวอเรจนี่ออฟฟังก์ชันนี่คือค่าหาค่านะครับค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันนั่นเองนะไปเจเนอรัลก่อนนะทั่วๆไปก่อนสมมตินิสิตมีฟังก์ชันอะไรสักอันหนึ่งนะครับเขียนกราฟดูเขียนกราฟเล่นๆดูอย่างนี้นะครับอาจารย์ทำไม่ตรงมากนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็อันนี้เป็นแกน y นี่แกนอะไรครับแกน x นะครับแล้วนิสิตก็มีกราฟดูรูปหน้าตาก็ได้นะหน้าตาก็ได้ดูนะครับฟืบฟืบวิ่งทำไมเส้นไม่มาฟืบ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 เฮ้ยใหม่เหรอฟืบที่มันนี่อย่างนี้หน้าตาน่ารักนี้นะดูเห็นป่ะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ต่อเนื่องต่อเนื่อง continuous function นะในช่วงนี้ในช่วงช่วงอะไรครับ x จากอะไรนะa ถึง b แล้วกันช่วงต่อเนื่องต่อเนื่อง continuous สารคณิตศาสตร์นะตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เรียก x เท่าไหร่ครับ x เท่ากับ a นะครับนะที่ปลายกราฟเอาตรงปลายกราฟนี่เลยนะครับตรงนี้นะปุ๊บลงมานี่คืออะไรครับ x เท่าไหร่นะเท่ากับ b แล้วกันนะโอเคไหมนะอันนี้ก็คือกำหนดเป็น y เท่ากับ fx ก็คือฟังก์ชันมันนั่นเองหน้าตามันนะอย่างเช่น y เท่ากับเท่าไหร่ y เช่น y เท่ากับอะไรครับ x กำลัง2นี่คือรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยพาราโบลาหรือว่าหรือเธอสามารถเปลี่ยนเป็น fx ก็คืออะไร x กำลัง2เป็นเซมติงเขียนได้เหมือนกันนะฮะโอเคป่ะยกตัวอย่างให้ดูแต่เราไม่ใช้มันหรอกเนี่ยไม่ใช่ฮะจะสลับไม่ได้ใช้อ่ะยกตัวอย่างให้ดูทีนี้ average function คืออะไรตรงนี้ก็คือความสูงอะไรครับนิสิตตรงนี้สูงเท่าไหร่เอ่ยบอกจานนี้สูงเท่าไหร่ครับตรงนี้สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ฮะ f ที่อะไรครับ f ที่ a ถูกป่ะเธอทำ a ลงไปมุดเธอหาย y ได้ถูกป่ะว่าความสูงถูกไหมเนี่ยความสูงตรงนี้สูงขึ้นมาตรงนี้นี่สูงขึ้นมาเห็นป่ะตรงนี้อยู่เท่าไหร่ครับตรงนี้ล็อกไปดิเขียนไปเร็วเขียนไปก่อนเอาไอเดียก่อนก่อนที่จะทำอย่างอื่นดูนะครับนี่ปุ๊บอะไรครับ f อะไร f อะไร f อันอะไรครับ f ที่ b ทำสูงมันนะครับนะเข้าใจป่ะทีนี้ถ้าจะอินทิเกรตนะครับดูนะอินทิเกรตfx dx x จาก a ถึง x เท่ากับ b นี่คืออะไรทราบป่ะเนี่ยมันคืออะไรทราบป่ะเนี่ยมันคืออะไรทราบมันคือเรียนมาแล้วมันคือ area root of curve ที่ได้กราฟนี่คือตรงนี้นี่ๆโอเคป่ะเฮ้ยควรเป็นอะไรอ่ะหน่วยอะไรอ่ะสมมุติอันนี้หน่วยเป็นเมตรดูนะอันนี้หน่วยเป็นเมตรเฮ้ยหน่วยอะไรเนี่ยมันต้องเป็นอะไรนะตารางอะไรนะตารางเมตรถูกป่ะ
ถูกไหมท่านที่สิบอิทธิเกตตัวนี้ได้ปุ๊บได้แล้วพิธีการพิธีการถูกไหมจากนั้นดูแลถ้าเราต้องการหาอะไรครับค่าเฉลี่ยมันนี่คือการอินทิเกรต x จาก a ถึง b ดูนะอย่าพิมพ์ตาม fx dx ตรงนี้นะครับหารด้วยช่วงของมันหารด้วยช่วงของมันหารเลยครับ b ลบเลยนะ b ลบ a ตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรระยะตรงนี้ดูก่อนนะไอ้ b ลบ a คือตรงไหนนะครับนิสิตดูก่อนนะมันคือตรงไหนนะครับจำบอกหลายครั้งแล้วเราเขียนอะไรลงไปผู้ต้องรู้มันคืออะไรด้วยอย่าเขียนอะไรลงไปโดยที่เราไม่รู้อะไรแล้วนั่นคือไร้สาระนะเข้าใจไหมครับนะนี่คืออะไรระยะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยระยะตรงนี้คืออะไรที่ดูนี่คืออะไรนะนี่นี่คืออะไรครับ b ลบเลยนะ b ลบ a ถูกป่ะคือ x ที่ b ลบ x ที่ a ถูกป่ะก็คือ b ลบ a นั่นเองช่วงคือช่วงมันนั่นเองถูกป่ะนะเพราะนั้นหาในช่วงเข้าไปช่วงนี้เป็นมีหน่วยเวลาช่วงหน่วยเวลาช่วงมันระยะเป็นเมตรหรือว่าข้างบนเป็นตารางเมตรหาในเมตรหรืออะไรครับหรือเมตรนี่เราเรียกอะไร average of function นี่นิยามมันมันคืออะไรทราบไหมมันคืออะไรทราบไหมค่าที่ได้ตรงนี้ทำเสร็จเป็นตัวเลขมันคืออะไรทราบอ่ะความสูงเฉลี่ยนะความสูงเฉลี่ยของกราฟจดไปนะครับเฉลี่ยของกราฟในช่วงนะในช่วง x จาก a ถึง x จาก a ถึงอะไรครับ x อะไรนะถึง b นั่นเองมันคือตรงไหนซ้ำเปล่ามันคือตรงไหนซ้ำเปล่าโชว์ได้ภาพเลยโชว์ได้ภาพเลยประมาณเอานะเห็นป่ะประมาณนี้แล้วกันมันไม่จำเป็นต้องกลางนะเขาบอกนะมันไม่จำเป็นต้องกลางนะครับนะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางนี่ไม่ใช่นะเข้าใจป่ะไม่จำเป็นต้องการนะครับนะประมาณนี้เฉลี่ยสีแดงนี่นะความสูงเฉลี่ยฟึบนี่ครับนี่เฉลี่ยไอ้นี่แหละ average นี่ความสูงเฉลี่ยเห็นป่ะนี่คือไอเดียนะเห็นไหมอันเดียวอาจารย์สอนความสูงเฉลี่ยของฟังก์ชันง่ายๆก่อนดีป่ะนะให้ได้เห็นภาพนะครับก็ดูตัวอย่างเลยนะเป็นแมทดูตัวอย่างเลยนะก็เริ่มที่ว่าเรามีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันได้เลยนะตัวอย่างเช่นเรามี y เท่าไหร่ครับ sin x โอ้หรือเธอเขียนไปเลยครับ mx เท่าไหร่ครับsin x ถูกป่ะนี่คือเขียนภาพก่อนคืออะไรครับกราฟมัน1ไซเคิลพอ1ไซเคิลพอ1ลูกครึ่งเอาเท่าไหร่แล้วฟึบกราฟไซด์ใช่มั้ยกราฟไซด์เธอก็เขียนกราฟได้เลยนะดูจานโชว์แล้วนี่นะครับกราฟไซด์นะประมาณนี้ฟึบนะฟึบโอ้ยพอได้ฟึบโอ้ยเริ่มซ้ำแล้วอ่ะเห็นป่ะพอเริ่มซ้ำแล้วถูกไหมอย่างนี้นะเอาช่วงไหนดีอ่ะฮะมาเริ่มซ้ำมาช่วงไหนดีอ่ะตรงนี้อะไรครับตรงนี้อะไรนะซีโร่เท่าไหร่นะพายป่ะพายอุ้ยเดี๋ยวต่อแนวหน่อยต่อแกนหน่อยแกนแนวนอนสั้นไปหน่อยฟึบนี่อะไรครับ x นะอะไรตรงนี้มุมทิศ2พาย0อะไรครับตรงนี้กี่พาย3พายอันนี้กี่พาย4พายหรือว่าตรงนี้ความสูงมันเท่าไหร่ครับฟึบ1ข้างล่างลบ1ถูกป่ะความสูงมาตรงนี้บวก1อะไรครับลบ1นะนี่แกน y เห็นไหมทีนี้เราต้องการหาค่าเฉลี่ยมันถูกป่ะเอาเริ่มตรงไหนดีอ่ะเอาช่วงไหนดีอ่ะเชื่อไหมว่าไม่รู้ว่าจะรู้ว่าช่วงไหนเป็นภาพมันหมดทางซ้ายปกติมันมีซิมมิตรีอยู่นะเพราะจะเลือกช่วงที่ง่ายเลยนะจะเลือกอะไรครับ a คือตรงนี้นี่เลือก a คือที่0นะเลือก b ตรงไหนดี b เลือก b เป็น2พาย
โอเคป่ะ b เท่ากับ2 pi เลือก a อะไรครับ0เพราะนั้นก็ average of function ตัวนี้หรือ average sine x นี่แหละนะชัวร์อินทิเกรตนะครับ sine x นี่ f มันอะไรก่อนแทนก่อนมันคืออะไรมันคืออะไรเขียนนิยามก่อนมันคือ average อะไรครับ fx x จากอะไรครับ a ถึง r x อะไรครับ b แล้วก็ดีอะไร dx ทหารอะไรครับ b ลบ a อันนี้เรียกตัวนี้เรียก average sine x นะครับเรียกเลย fx นี่คือลองทำดูได้เลยครับจะขอวางไว้กันนะ average fx นะนี่หรือมันคือ sine x อะไรเท่าไหร่ครับ1ส่วน b ลบ a ให้ตัวแปรเป็นสมการนี้ง่ายๆ integrate เห็นตรงนี้นะครับนะ fx dx เปลี่ยนฟอร์มนี้ก่อนจะได้ง่ายนะครับแต่ว่าอันบนให้คิวนี่อันบนให้คิวนี่ดีกว่าเพราะอะไรครับทราบไหมเราหารเสร็จใช่ไหมเราหารด้วยตัวนี้หรือว่าถูกไหมเราหารจะต้องหารนั่นคือเฉลี่ยหรือว่าแต่ในกองคณิตศาสตร์อย่างนี้จะสะดวกเพราะเราเขียนไล่เรื่อยๆถูกไหมนะคราวนี้เราแทนค่าดูเราแทนค่าดูนะครับดูนะได้เลยครับหนึ่งส่วนb คืออะไร b คืออะไร2 pi ลบ a คือ0นะอินทิเกรต x จาก0ถูกมั้ยครับ2 pi fx คืออะไร sin x dx เรียบร้อยเห็นป่ะเห็นมั้ยนะไปต่อเลยคราวนี้ยาวเลย1ส่วน2 pi อินทิเกรต sin x dx ว้าวได้อะไรx จากอะไรครับ0ถูกไหมนะ2 pi อ่ะเห็นไปอินทิเกรตซ้ายได้อะไรครับอินทิเกรตซ้ายเถอะเร็วตอบเงียบอินทิเกรตซ้ายได้อะไรมันจะได้ลบคอสป่ะก็เป็น1ส่วนนะครับ2 pi ตรงนี้ใจเย็นทุกคนลบคอส x ถูกป่ะเขียนแบบนี้ปุ๊บไม่มีสมัยอินทิเกรตแล้วนะเถอะอินทิเกรตออกมาได้ลบคอสถูกไหมทีนี้เอาลบไปข้างหน้าวิธีคิดเอาลบไปข้างหน้านะครับถ้ามีเครื่องขายลบอยู่ปุ๊บเอาลบไปข้างหน้าก่อนนะครับนะอย่าฝังลงไปนะครับก็เขียนไปนะครับเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองพายอะไรคอสนะครับคอส x ออกเอลเอ็ด x จากอะไร0ถึงอะไรครับ2พายนะโอเคป่ะถึงช็อตนี้ปุ๊บถึงช็อตนี้ปุ๊บนี่สิทำงี้ลบหนึ่งส่วนสองพายอะไรครับupper limit ก็เป็นคอส2พนะแทนที่เป็น2พเข้าไปอยู่ไหนเออนี่เห็นป่ะแทนที่เป็น2พก็ตรงนี้นะครับนี่ดูนะลบแทนที่เป็น0นะลบคอส0ลบคอสนะครับคอส0อ้าวได้อะไรครับลบนี่เลยนะฟึ๊บบทบางไอเดียออกอะไรครับนี่คำตอบคือมาได้นะครับ4โลมันเป็น1นะอันนี้1 1อะไรด้วย1ด้วยต่อไปเลย4โลนะเฮ้ยอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่อยู่ตรงไหนสูงเฉลี่ยตรงไหนพอดีสีแดงนี่ครับตรงนี้พอดีเนี่ยเห็นป่าวนี่เอาไปเลยนะครับเอาไปเลย sin x นี่เขียนไปเลยครับเท่าไหร่นะ4โลความสูง4โลนะชัดเจนนะครับนี่อย่างที่1 นะคอสก็เหมือนกันคอสเอเวอเรจคอสก็ทําไมครับ0ด้วยกราฟคล้ายๆกันถูกป่ะเพราะอาจารย์ไม่ต้องโชว์เอเวอเรจคอสนะไม่ต้องโชว์นะเห็นไหมครับนะx2 ถัดไปนะครับถัดไปคือพยัญชนะy ก็นะครับ sin กําลัง 2x นี่สิ average sin กําลัง 2x ลองทําดูฮะลองทําดูครับลองทําดูลองทําดูเห็นกราฟก่อนเห็นกราฟมาก่อนกราฟมาก่อน sin กําลัง2นะครับอยู่ข้างบนเท่านั้นเป็นบุตรเท่านั้นใช่ป่ะ y ลบไม่ได้นะก็เป็นบุตรเท่านั้นนะไม่เกิน
เราดูกราฟกราฟ i square x i square x ชมกราฟเป็นดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ทันนะจะชมกราฟให้ดูแบบดีป่ะก็กราฟเป็นแบบนี้นะครับกราฟมันก็ประมาณนี้แหละนะครับปึ๊บปึ๊บถ้าได้กราฟก็จบนะครับนะกราฟนี้นี่ y นะนี่ x นะครับเดี๋ยวเราเริ่มลุกขึ้นพอนะนี่สิดูนะครับนี่กราฟอย่างนี้ปุ๊บนะไอที่กำลังสองเนี่ยที่มันเคยเป็นลบเนี่ยไม่มีละไม่มีละโอเคป่ะมาทำไมครับมันถูกยกขึ้นไปโอเคป่ะฟื้นถูกไหมเพราะมันยกกำลังสองอ่ะแล้วเป็นบวกถูกป่ะนะถัดไปก็เลยครับรูปแบบนี้นี่เป็นภูเขาไปเรื่อยนี่ครับนี่จบโอเคป่ะรีพีทละรีพีทละซีโร่อะไรครับพายสองพายสามพายถือว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรครับสูงมันสูงมันคืออะไรสิสูงมันเท่าไหร่ครับหนึ่งตรงนี้วันหนึ่งนะไม่มีติดลบไม่มีติดลบหนึ่งเห็นไหมคำถามคือเฉลี่ยตรงไหนครับเรื่องอะไรช่วงไหนครับเรื่องอะไรเป็น AD เรื่องอะไรเป็น AD ฮะเราจะเลือกอะไรครับเชฟไหนก็ได้ซ้ำกันโอเคป่ะเลือกตรงไหนครับตรงนี้เลือกอะไรตรงนี้ A เลือกนี้ไปเลยครับเป็น B นี่นี่เรื่องนี้เป็น B โอเคป่ะนี่นะครับถูกไหมเพราะเดี๋ยวเอฟเลยช่วงนี้นะเขาเริ่มกันเลยครับเอฟเลยสายกำลังสองไปเลยนะ x ได้ไหมครับหนึ่งส่วนพายลบซีโร่อินทิเกรตซีโร่ถึงไหมครับถึงพายหรือว่าไซน์ครับไซน์กำลังสอง x dx นี่เรียบร้อยโอเคป่ะไปต่อได้ไหมเธอไปต่อได้ป่ะได้นะครับเป็นหนึ่งส่วนอะไรเนี่ยหนึ่งส่วนพายอินทิเกรตอะไรเนี่ยอินทิเกรตไซน์นะครับไซน์กำลังสอง x dx นะซีโร่ถึงไหมถึงพายโอเคป่ะอินทิเกรตไซน์กำลังสองได้อะไรเนี่ยฮะทำไงมีศูนย์ป่ะมีศูนย์ป่ะไม่มีแปลงเอาดูนะครับแปลงเอาที่สิดูนะครับช็อตนี้ต้องเชนนี่ก่อนต้องเปลี่ยนให้อยู่รูปกำลังหนึ่งนะนี่คือทำงี้คอส x บวก x ได้เท่าไหร่ตอบคอสอัลฟาบวกคอสอัลฟาบวกเบต้าได้ไหมครับจำได้ป่ะคืออะไรคอสอัลฟาคอสอะไรครับเบต้าลบไซน์อัลฟาไซน์เบต้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ครับคอส x คอส x ถูกไหมลบเลยครับไซน์ x ไซน์ x มาละมาละสวยงามละไปต่อได้เลยครับเทิร์นหน้าคอสกำลังสอง x ลบไซน์ครับกำลังสอง x ถูกป่ะถูกไหมขวามือคืออะไรx บวก x คืออะไรครับคือคอสอะไรนะ 2x นี่เห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นนี่สิเปลี่ยนไซน์ 2ได้ป่ะเปลี่ยนนี่ได้แล้วครับตรงนี้เรามาถึงขั้นตอนคอสกำลัง 2x ลบอะไรครับไซน์กำลัง 2x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ละคอส 2x นี่นะไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรแปลงเอาเลยโอเคป่ะนะครับจากนั้นทำไงเราต้องการไซน์ทำไงครับเราต้องการไซน์นี่สิเปลี่ยนตรงนี้ครับใช้เอกันติโกน1ลบอะไรครับเป็นคอสเป็นไซน์1ลบอะไรครับไซน์กำลัง 2x นี่เรียบร้อยลบไซน์กำลัง 2x เท่ากับอะไรครับคอส 2x นี่เห็นไหมแล้วเคลียร์ตรงนี้ไปต่อได้เลยครับไปต่อนี้ลบนี้นะลบนี้นะครับไม่ใช้แล้วลบไปก่อนเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะได้แล้วครับ1ลบพอเวฟมาลบไปแล้วลบแล้วครับ2ไซน์กำลัง 2x เท่าไหร่คอสอะไรครับคอส 2x นี่เห็นไหม
โอเคป่ะงั้นช็อตต่อไปได้ครับ1ลบคอส 2x เท่าอะไรยกไปยกมาเลยยกไปยกมาเลยย้ายมาลบตรงนี้ไปฝั่งนั้นเป็นไงครับ2ไซน์กำลัง2 x นี่ครับโอเคป่ะนะมาไปเลยเร็วมาไปเลยได้ไซน์กำลัง2 x ยังเป้าหมายต้องการเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับได้ยังครับเพราะนั้นไซน์กำลัง2 x เท่ากับ20ต่อมา1ส่วน2นะครับ1ลบคอสอะไรครับ2 x เรียบร้อยนะเสร็จละเนี่ยไม่ต้องจำสูตรเปลี่ยนเลยเพราะนั้นจำไปต่อนะลบนี่นะครับปึ๊บปึ๊บลบนี่ครับเอาละอันนี้มาใช้เลยนะในสอนแม้กระทั่งการแปลงเห็นป่ะอันนี้ก็มาเอฟเลนปึ๊บไซน์กำลัง 2x ได้ไรหนึ่งส่วนพายชุบวะแทนตัวนี้ด้วยครับเศษหนึ่งส่วนสองดูนะหนึ่งลบคอส 2xดีนะครับ dx 0ถึงอะไรถึงพายนะถูกป่ะถึงนี้นะเอาละทำให้ต่อไปแล้วจะทำให้ต่อตรงนี้นี่สิตัวเรามาก่อนแล้ว1 1 2มาก่อนเป็นไรครับเอเวอเรสต์ลงๆดูนะครับสายกำลัง 2x ลงๆตรงนี้1ส่วนครับ2พายนะกระจายอินทิเกรตชุบอินทิเกรต1 dx x จะอะไรครับ0ถึงอะไรนะถึงพายลบอินทิเกรตคอส 2x dx หรือเชนรูอันนี้ใช้เชนรูเห็นป่ะ0ถึงอะไรครับถึงพายเฮ้ยโอเคยังต่อไปนะ2พายเจอได้อะไรครับอินทิเกรต1 dx อินทิเกรต x ถูกป่ะอินทิเกรต dx ถูกป่ะได้อะไรตรงนี้ได้ x จากอะไรครับ0ถึงอะไรนะถึงพายลบไอ้นี่เราต้องเชนรูก่อนอินทิเกรตคอสไซน์หรือว่าเราต้องเล่นยูเข้ามาตรงนี้นะอย่าลืมพอได้แล้วครับเศษ2ไซน์อะไรครับไซน์อะไรครับ 2x ไม่คิดในใจเลยนะ0คืออะไรครับพายเรียบร้อยหาค่าเท่าไหร่ครับหาค่าดิไม่เกี่ยวกันนะนี่ evaluate มาหาค่ามาตรงนี้หาค่ามาเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ลบนี่ละมาเขียนตรงนี้ให้ดูนะเขียนนี้ให้ดูเอาเทอมแรกเท่าไหร่นี่สิเทอมแรกฮะมาต่อนี่เลยได้เลยครับเศษหนึ่งส่วนอะไรก่อนสองพายปึ๊บอะไรครับพายลบอะไรครับซีโร่นะดูนะลบเศษหนึ่งส่วนสองตรงนี้อะไรครับไซน์ไซน์สองพายลบอะไรครับลบไซน์แล้วครับไซน์ซีโร่แทนนี้เป็นซีโร่ถูกไหมถูกไหมไปต่อดิหนึ่งส่วนสองพายปีก้าพายลบซีโร่ในพายลบหนึ่งส่วนสองไซน์สองพายซีโร่ไซน์ซีโร่ซีโร่นะนี่สวยงามสวยงามคำตอบคือคำตอบคือตัดพายทิ้ง1ส่วน2นี่ครับนี่เพราะฉะนั้นเอเวอเรสต์สายกำลัง2มุม x อะไรก็ได้แล้วมุมอะไรก็ได้นะเขาบอกนะได้แล้วครับเศษ2จบเลยฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนคำสูงเฉลี่ยมันวัดครึ่งเลยครึ่งเลยนะดูดีดูดีนี่ความหมายยังไม่สั้นดูดีนี่ครับนี่เศษ2ชัดเจนว่าอันนี้คืออะไรครับเอเวอเรสต์สายนะกำลัง 2x สรุปไปตรงนี้เส้นนี้เส้นสีแดงนี่นะครับคือความสูงเฉลี่ยเอเวอเรสต์สายกำลัง 2x นะนะเอเวอเรสต์กำลัง 2x ได้นะครับนี่สิทราบป่ะขยายไอเดียตอบมาได้เลยครับเอเวอเรสต์กำลัง 2x เท่าไหร่ลบเหรอลบเหรอเนี่ยเฮ้ยคอสกำลัง2ก็เป็นบวกไม่ใช่เหรอถูกป่ะเชฟมันคล้ายกันเลยนะใช่ป่ะแล้วได้สิทธิ์เลือกช่วงได้หรือว่าอินทิเกรตจะไปถึงไหนถูกไหมคำตอบคือ1ส่วน2ด้วย
นะครับ1 2ด้วยนะนะอย่าเพิ่งเชื่อไปลองดูก็ได้ไปลองดูก็ได้เอาเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเวลาหมดเห็นป่ะไม่ทันละจะขอเบรกตรงนี้ก่อนนะนะขอกลับไปฟิสิกส์ก่อนนะเดี๋ยวฟิสิกส์ดูปึ๊บมาแล้วครับนี่อยู่ไหนโอ้ยโอ้โหมาไกลเกินนี่เอาละตรงนี้ต่อไปเลยอะไรตัวสองคิดยังไงสายเอฟเอลสายกำลังหนึ่งนะได้ครับสี่โลถูกไหมต่อไปเลยสี่โลแต่สี่โลนี่ไม่ใช่ค่ามิเตอร์อ่านนะอาจารย์มันไม่ได้อ่านสี่โลนะฟังดีมันอ่านค่าหนึ่งนะมันไม่ได้อ่านสี่โลใช่ไหมครับเข้าใจป่ะไอ้ที่ดูดีๆตัวนี้ไม่ได้อ่านสี่โลนะมันอ่านค่าหนึ่งไม่ใช่ค่ามิเตอร์ไม่ใช่ค่ามิเตอร์ทีนี้ค่ามิเตอร์หายังไงดูนะทำงี้วิธีวัดค่ามิเตอร์อ่านปุ๊บวิธีทำนี้ก่อนจากไอตัวนี้นะไอตัวนี้เท่าไหร่ครับก็ไอแม็กไซน์วิชชันตัวนี้เป็นอัลฟาไปนะยกกำลังสองมาก่อนเอาได้อะไรครับยกกำลังสองมาก่อนเป็นไอแม็กกำลังสองไซน์เลยครับไซน์กำลังสองอัลฟาเฮ้ยไอนี่หน่วยเป็นตอนแรกมันหน่วยเป็นอะไรครับเป็นแอมป์ถูกป่ะไอนี้อะไรแอมแปร์กำลังสองว่านะสเต็ปถัดไปนะครับนี่สิเอฟอะไรตัวนี้เฉลี่ยไอกำลังสองเท่าไหร่เอฟอะไรไอแม็กซ์กำลังสองไซกำลังสองอัลฟาไอเนี่ยออกมาว่าคือหมายเฉลี่ยได้นะครับเอาออกเลยได้เลยครับไอแม็กซ์กำลังสองเอฟอะไรไซกำลังสองอัลฟาสวยงามเอฟเวอเรสต์ไซน์กำลัง 2x ได้อะไรนะเมื่อกี้1 2ไอ้นี่ได้อะไร1 2ด้วยเขาบอกเซลสเกลหรือว่าเซลสเกลไหนก็ได้นะครับทำเป็นทั้งให้กำลัง2หรือว่าแล้วตรงนี้ทั้งแพ็คได้แล้วครับทั้งแพ็ค1 2เพราะนั้นมันอะไรครับ1 2อะไรนะไอแม็กกำลัง2เฮ้ยหน่วยแอมเปอร์กำลัง2ยังไม่ใช่ A นะยังไม่ใช่อันแอมนะทำไมครับนี่ทำไงเร็วถอดสแควร์รูทนี่ไอสแควร์นี่ถอดสแควร์รูทสองข้างเข้าไปถอดสแควร์รูท1ส่วน2ไอแม็กกำลัง2หรือได้อะไรเนี่ยฮะถอดออกมาบนนี้1ข้างล่างรูท2อย่างนี้เลยไอแม็กนี่ไอแม็กนี่เลยเรียกค่านะครับค่ามิเตอร์ตัวนี้นะครับว่าเรียก i อะไรครับตัวนี้ i อะไรนะ rms irms ตัวนี้ the same ถูกป่ะเป็นค่ามิเตอร์นะค่ามิเตอร์อ่านเท่าไหร่มิเตอร์ขอสควอชด้วยหรือด้วยนะครับไม่สิทธิ์ทำไงได้แอมแปร์หรือว่าหรือด้วยแอมแปร์นี่จบเลยโอเคป่ะนี่หน่วยแอมแปร์ได้ละเพราะนั้นนี่ค่ามิเตอร์อ่านเท่าไหร่ครับ r cos 2อะไรนะ i max นี่เรียบร้อยเห็นป่ะนะช็อตนี้สวยงามช็อตนี้สวยงามนะถ้ารู้จักวิธีคำนวณอ้อทีนี้มีสิทธิ์ทราบไหมทำไมเรียกรูทมีนสแควร์ทำไมทราบไหมดูนะครับช้านะไอ้นี่คือหมายอะไรเนี่ยรูทหรือว่ารูทไอ้แฉกครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยมีนเนี่ยมีน M E A N มีนแล้วกำลังสองนี่เขาเรียกอะไรครับสแควร์นี่คือที่มาของมันนะนี่คืออะไรคำว่าอะไรครับรูทมีนสแควร์ไม่มีอะไรเลยจำมันสแควร์ก่อนเฉลี่ยแล้วถอดสแควร์รูทเสร็จถูกป่ะยังไงก็ต้องออกบวกถูกป่ะเพราะว่าอะไรครับเราเอาไปสแควร์มาแล้วยกกำลังสองนะก็ออกบวกเอฟเวอเรจก็ต้องออกบวกถูกป่ะแล้วถอดสแควร์รูทเพื่ออะไรหน่วยถูกไหมเออของมันนะอันนี้เรียกค่ามิเตอร์อันนี้เรียกค่ามิเตอร์นะครับนะหรือค่ามิเตอร์มิเตอร์แวลูอันนี้ครับนี่ค่ามิเตอร์นะครับมิเตอร์รีดนี่มิเตอร์อ่านนะครับนะทีนี้ V1 V2 ทำไงอ่ะ V1 V2 มิเตอร์อ่านเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวโชว์ดูอันนึงนะลบเบียร์นะจับลบแล้วครับปึ๊บลบไปเลยปึ๊บ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 
ที่สิอย่าประมาทนะช่วงนี้นะต้องรีบทำโจทย์เรื่อยๆนะบางคนไปเว้นใกล้ไม่เอานะบางคนถามใจแล้วใกล้สอบเลยนะไม่ตอบนะบางคนนะตรงนู้นตรงนี้ไม่ตอบนะบางคนนะถามใกล้สอบอ่ะนะครับบอกไปก่อนเลยนะไม่ใช่ไม่ยั่งนะตอบไม่ไหวมันเยอะนะครับเอาต่อไปจานหาอะไรเนี่ยหาวีดีโอหาตัวนี้มิเตอร์วีหนึ่งก็นี่จะดู VR อะไรครับยกมา VR อะไรครับ VR อะไรเอาบอกมาได้เลยไซครับไซโอเมก้าทีอะอะไรตรงนี้ลบลูกบวกลบลูกบวกลบลูกบวกฟรีนะตรงนี้วิเข้ามาตัวนี้ตัวเล็กๆเพราะน่ะบวกฟรีนะบวกฟรีนะนี่ว่าถ้าเราเอเวอเรจมันปุ๊บดูนะหน่วยมันได้อะไรดูดิออให้นี่ก็ได้นะอัลฟาถือว่าก็เป็นอะไรครับเอเวอเรจ VIR ไซน์อะไรครับอัลฟาเท่าไหร่เลย VIR เท่าไหร่ครับเอเวอเรจไซน์อัลฟาเท่าไหร่ครับคำตอบนี่คืออะไรนะ0ไม่จริงมิเตอร์ไม่ได้อ่านเท่านี้มิเตอร์ไม่ได้อ่านเท่านี้มันอ่านค่าเป็นตัวเลขได้ไม่อ่านศูนย์นะทำไงก่อนหาค่าตัวนี้ทำไมครับ VR ครับ2มันก่อนบานเลย VR กำลัง2สายนะครับกำลัง2อัลฟานะจากนั้นนะครับเทคเอเวอเรนต์ VR กำลัง2อะไรครับ VIR กำลัง2ออกครบมากเลย Average Size กำลัง2ออกฟ้าเขียนว่าหยุดไม่อยู่แล้วได้ไรตอบหยุดไม่อยู่แล้วตอบ1 2ถูกป่ะไปทำเองนะเห็นป่ะอันนี้ตัวอะไรวัวกำลัง2นี่วัวกำลัง2เราต้องการวัวกำลัง1ทำไมครับถอดสแปนรูทนี่VR square เข้าไปชุดนะครับเป็นหมุนสรุป2คุณยังไงเลย VR นี่คือค่านะครับ V อะไรนะ V1 R จบมันคือ VR นะครับสรุป2นี่นะค่ามิเตอร์เห็นป่ะง่ายๆตามนี้เลยนะนะเพราะฉะนั้น V2 นี่ที่ไปทำเองนะ V2 นะ V2 ทำเองนะเห็นป่ะแต่ที่ไอเดียดูว่าเอ้ยมีสองเท่าไหร่เออเนี่ยลองคิดดูนะครับนะโอเคนะทีนี้มีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับช็อตสุดท้ายแล้ววันนี้นะนี่อยู่ไหนเนี่ยปิดเลยนะชุบปิดเลยปึ๊บคราวนี้ดู power กันดูสุดท้ายเราละเขียนอีกทีหนึ่งC ฟุตต่ออย่างนี้ปุ๊บนะครับโอเคอันนี้แรงขึ้นไฟฟ้านะครับอันนี้ไอตัวเล็กนี่ไออะไรครับนี่สิไออะไรไอผ่าน R ไอผ่านอะไรครับผ่าน C อันนี้พวกเธอคล้องละ V คล้อง R V คล้อง C ถูกป่ะนะกระแสผ่านนี้ด้วยนะอย่าลืมนี่ผ่านตัวนี้ด้วยนะผ่านแรงจ่ายด้วยอย่าลืมคำถามคือกำลังเฉลี่ยสังเกตดูนะไม่มีกำลังสอนนะครับกำลังเฉลี่ยของวงจรเท่าไหร่ครับนี่ทำไงอ่ะกำลังเฉลี่ยทำไงดีหาตัว P หานี่ก่อนนี่สิหานี่ก่อน P ก่อนอะไรครับดูตรงนี้ดูตรงแรงจ่ายโอเคป่ะอันนี้มองเป็นความกระแสอันนี้มองความทางสัตว์ P คืออะไร P I คืออะไรครับ P คือ I V ว่าไอ้นี่ครับที่เป็น I ครับที่เป็น V ว่าไปครั้งหนึ่งไอ้นี่ครับที่เป็น I ครับที่เป็น V ถูกไหมที่แรงจ่ายนะไอ้ที่เขียนนำรอบมันก่อนคืออะไรครับเดี๋ยวเราเขียนนำรอบมันก่อนคืออะไรครับ I อะไรนะ I คือนี้ถูกป่ะทีนี้ลองแทนค่าไปดูยังไม่ต้องเฉลี่ยนะเห็นไหมครับ I ไหมไซอะไรครับไอโอเมก้าทีบวกฟรีป่ะใช่ป่ะแล้วตัวนี้คืออะไรครับวีแม็กไซนะครับไซโอเมก้าทีนะทีนี้เพื่อให้ง่ายก่อนเดี๋ยวเราต้องเฉลี่ยมันรู้ป่ะใครดีเป็นเทต้าเลยนะ
ให้โอเมก้าที่เป็นเทต้าไปซะนะเพื่อลบคณิตศาสตร์เป็น i มั้ย v มั้ยนะครับไซน์เรียงเลยเทต้าคูณกับไซน์นะครับเทต้าบวกอะไรครับบวกฟีนี่นะครับนะนี่คืออะไรกำลังณขณะใดๆนี่กำลังณขณะเวลาใดๆนะไม่ซีโร่ไม่ซีโร่มันมีค่าเห็นป่ะนะครับถ้าเติมทันไปเอเวอเรจเอเวอเรจมันตัวนี้ได้อะไร i max v max เอาออกนอกเครื่องหมายเอเวอเรจเลยนะปึ๊บเอเวอเรจนะครับไซน์เทต้าไซน์นะครับไซน์เทต้าบวกฟีอ้าวไปไงต่อละคราวนี้ไปไงต่อละคราวนี้พอเธอไปถูกป่ะเนี่ยหรือไปไม่เป็นบางคนไปไม่เป็นเลยนะเจอเข้าไปอาจารย์ช่วยตรงนี้ก่อนกระจายตรงนี้นะดูนะใช้อะไรครับวิธีใช้อะไรครับไซน์อัลฟาบวกเบต้าได้อะไรไซน์อัลฟาคอสอะไรครับคอสเบต้าบวกอะไรเข้าไปคอสอัลฟาลบๆๆกันตรงนี้คอสอัลฟาไซน์เลยนะไซน์เบต้ากระจายนี้กันด้วยเลยครับเดี๋ยวกระจายข้างนอกก่อนนะขอกระจายนอกก่อนไม่ต้องข้างในเลยกันได้จบไปเลยนะครับแป๊บนึงนะมาตัวนี้ครับเป็น i max เขียนตัวเล็กนะครับ v max average ไอ้เทอมนี้เราคูณนี่เป็นกระจายนี่นะครับกระจายเทอมตายแล้วครับเทต้าบวก v เท่าไรครับเขียนได้เขียนได้เลยเขียนเลยสายเทต้าคอสอะไรครับคอสฟีบวกอะไรนะคอสเทต้าสายอะไรสายฟีเห็นป่ะเอเวอเรจนะอันนี้ลองไป i max v max ดูนะครับเอเวอเรจคูณเข้าไปเป็นสายกำลัง2เทต้าคอสอะไรครับคอสฟีมันได้เป็น2ฟังก์ชันอีกอันเป็นอะไรครับสายครับสายเทต้าคอสเทต้าถูกป่ะสายฟีนะเอเวอเรจนะไปต่อปึ๊บอย่าลืมนะเป้าหมายหากำลังเฉลี่ยดูมีค่าเท่าไหร่โอเคป่ะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วปึ๊บ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 มานี่ยกมานะครับเอเวอเรจพีนี่คิดได้แล้วครับไอแม็กดูนะช็อตนี้อย่าพิมพ์ตาอย่าพิมพ์ตาช็อตนี้ดูดีแบ่งเป็น2 average sin นะครับกำลัง2เทต้า cos φ นะบวก average นะครับ sin เทต้า cos เทต้า sin φ แบ่งเป็น2นะกระจายเข้าไปได้ average ถูกป่ะนะทีนี้ดูเทอมที่1ก่อน i max v max คงที่ไหมฟรีนี่คงที่ป่ะฟรีผมฟรีคงที่ป่ะผมฟรีดวงจรคงที่ป่ะมันคงที่นะถูกป่ะมันคอสฟรีเป็นตัวเลขถูกป่ะผมฟรีมันคงที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนถูกป่ะตัวแปรคืออะไรครับเทต้าที่จะเฉลี่ยถูกป่ะคือตัวแปรเทต้าไม่เกี่ยวกับฟรีนิสิตคุณฟรีออกมาคอสฟรีออกมาครับข้างนอกนะดูมาข้างนอกได้แล้วครับดูมาข้างนอกเลยอย่างนี้เป็นข้อนะครับ cos φ average sin ครับกำลัง2เทต้าบวกอะไรดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยสาย φ ดึงมามันไม่เกี่ยวกับเทต้า average เฮ้ยสายเทต้า cos เทต้านี่แบบนี้ครับนะจะเทอมแรกจะแล้วเทอมแรกได้อะไรครับเทอมแรกเท่าไรเอเวอเรจสายกำลัง 2x เป็น2เห็นป่ะเอเวอเรจสายกำลัง2เทต้าได้อะไรด้วยฮะเท่าไรครับตรงนี้เศษ2ถูกป่ะไอ้นี่ล่ะไอ้เธอรู้เหรออาจารย์ก็หมกมุกเนี่ยเธอรู้เหรอว่าสี่เท่าทำได้ไงนี่มันสายเทต้าคอสเทต้านะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยต้องเช็คกันหน่อยดิสมมติอาจารย์ไม่เชื่อเลยนะสมมติอาจารย์ไม่เชื่อเลยนะ
ผมไม่เชื่อเลยนะสมมติว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อมันซีโร่ผมต้องพูดผมต้องพบดูนี่เทคนิควิธีคิดวิธีทำนี้คุณสอนเข้าไปนะครับคุณสอนตรงนี้เข้าไปคอเทต้านะแล้วหารคือสองออกนี่ทำนี้นะบางคนจำเลยมันซีโร่ไม่ได้นะครับเธอต้องรู้ว่าเรียนใครนะเธอต้องรู้ด้วยมันต้องพูดให้เกลี้ยงนะเมื่อนานของพวกเราใช่ไหมครับนะนี่คืออะไรสายเทต้าบอกเทต้าได้แล้วกระจายไปนี่เลยมันคือสายเทต้าคอร์สเทต้าบวกคอร์สนะครับเทต้าสายเทต้าถูกเปล่าถูกเปล่ามันคืออะไรสองสายครับเทต้าคอร์สเทต้าถูกไหมถูกเปล่าสายมันคืออะไรเล็กทันสายคืออะไรสายครับสองเทต้านี่เห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็น i max ดูจากv max เป็น 1.2 คอร์สนะครับคอร์สฟรีบวกเซน 1.2 สายฟรีเอเวอร์เรสต์สายนะครับปึ๊บรีบเกินไปสายนะครับ2เทต้าโอ้บ้าอะไรเทอร์เรสตัวนี้เป็นมุมใหม่มุมเดิมเป็นมุมเดียวให้เป็นมุมเดียวชื่อมุมอะไรครับเบต้าฮะให้2เทต้าเป็นมุมเบต้าเราไปเขียนการ์ดบนสเกลเบต้ามันคือรูปสายถูกว่าเอเวอเรสต์บนสเกลเบต้าได้อะไรครับได้ซีโร่เนี่ยครับซีโร่ไปเลยถูกป่ะนี่ต้องพูดแบบนี้ครับชัดๆสรุปเอเวอเรสต์กำลังเฉลี่ยอะไรครับมี 1.2 ด้วย 1.2 อะไรครับ i max v max นี่นะครับคอร์สอะไรนะคอร์สฟรีเรียบร้อยนะไอ้นี่เรียกอะไรนี่สิตัวนี้อะไรนะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่า power factor เห็นป่ะมันปรากฏอยู่บนสมการนะครับกำลังถูกว่ามันปรากฏอยู่บนสมการของกำลัง power ถูกว่าเพราะตัวนี้คืออะไร p leverage ทะลุนะไอ้ตัวนี้นะครับเขาถีบนี้ p เราให้นะครับ av นี่ p leverage the same นะอันนี้ภาษาคณิตศาสตร์อันนี้เกิดชื่อคณิตศาสตร์อันนี้เกิดชื่อเรียก p leverageตัวห้อยเท่าไรครับสรุปคิดคืออะไร 1.2 i max v max คอร์สครับคอร์สฟรีด้วยมันเราเป็น power ก็เป็นวัตต์นั่นเองว่าเรียบร้อยถูกไหมนะทีนี้ดูภาพรวมจำสองภาพรวมจริงดูนะครับทีนี้ที่สิ่งที่เฟสเซอร์นะเมื่อกี้ผมคำนวณ power เฉลี่ยจากอะไรครับเมื่อกี้จะคำนวณ power เฉลี่ยจากอะไรจากอะไรครับอินดิเกตถูกว่าคราวนี้จะสอนหา power เฉลี่ยจากเฟสเซอร์เธอคาดไม่ถึงหรอกเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวเธอค่อยดูว่ามันอีซี่ขนาดนี้เราดูเฟสเซอร์ก่อนรูปนี้ให้ดูนะครับไอแม็กซ์อยู่แนวนี้ถูกว่านี่ถูกไหมครับ v max อยู่แนวไหนครับ v max ถูกไหมนี่นะครับ v max นี่ v max ดูให้ดีตอนนี้มุมอะไรมุมฟรี2เวกเตอร์นี่โรเทนนี้ถ้ารู้รูปนี้นะครับสามารถเขียนกำลังเฉลี่ยออกมาได้เลยนะถ้านิสิตสามารถรู้ภาพเฟสเซอร์ไดแกรมรวมนะรู้ว่ามุมระหว่าง i max กับ v max ทำมุมเท่าไหร่กันนะจบทันทีมันจบทันทีไม่ต้องว่าอะไรแบบนี้ซ้ำไปเลยว่านะนี่การโชว์ให้ดูเล่นๆสนุกคณิตศาสตร์นะถ้าดูจากเฟสเซอร์ดูเพียร์เบลเลนเท่าไหร่ครับเพียร์เบลเลนตอบเลยคืออะไรครับเซนเป็น2นี่เอา i อะไรครับเอาเวกเตอร์ i max คูณเวกเตอร์อะไรครับ v max แล้วคูณคอสระหว่างมันคอสมุมระหว่างมันคอสมุมระหว่างมันจบนี่อีซี่กว่าเยอะนะนี่อีซี่กว่าเยอะเห็นป่ะเพราะนี่เราสร้างอยู่แล้วถูกไหมครับถูกไหมถูกป่ะเฟสเซอร์สร้างอยู่แล้วถ้าเฟสเซอร์จบปุ๊บสามารถเขียนสมการอะไรเลยครับกำลังเฉลี่ยได้เลยนะถูกป่ะ
แต่ถ้าเกิดให้ทุกข์เธอต้องทำตามที่อาจารย์บอกจงทุกข์ไอ้นี่จริงอ่ะเราต้องทุกข์ไปเลยถ้าความรู้เรื่องเอ็มเลยฟังก์ชันของทุกข์ถูกป่ะโอเคไหมเพราะนั้นเรามีเอาไซคาอะไรนะ before midnight คืออะไรหาวีอะไรครับเพื่อหาวีทูมาน้อยนะวันนี้รู้สึกมันน้อยมากไม่เคยสอนอะไรทำน้อยขนาดนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ตรวจเสร็จก่อนนะตัวเธอดูเลยเป็นร้อยข้ออะไรเขาเนี่ยฮะโอเคไหมนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะวันนี้นะสวัสดีครับ